คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้ทหารมณฑลทหารบกที่27ได้ตั้งโรงครัวค่ะทำอาหารให้กับชาวบ้านโนนเชียงหวางในพื้นที่อำเภอพนทองหลังจากที่ถูกน้ำท่วมมา3วันแล้วแล้วก็ไม่มีอาหารการกินนะคะพร้อมกับจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนด้วยค่ะทหารจากมณฑลทหารบกที่27นะคะพร้อมกับจิตอาสาร่วมกันจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ที่บริเวณบ้านโนนเชียงหวางอำเภอพงทองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประกอบอาหารให้กับชาวบ้านเกือบ100หลังคาเรือนได้รับประทานกันหลังจากที่ถูกน้ำท่วมมาแล้ว3วันแล้วก็การเดินทางเข้าออกลำบากเพราะว่าถูกน้ำล้อมรอบนอกจากนี้ก็ยังจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการชาวบ้านที่เจ็บป่วยในช่วงน้ำท่วมอีกด้วยพันเอกทวัชชัยแจ้งประจักษ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ก็บอกว่าจะทำอาหารแจกจ่ายกับชาวบ้านไปจนกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้โดยระหว่างนี้ก็จะประสานตำรวจสภ.พนทองมาช่วยดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆจะประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจว่าชาวบ้านยังต้องการสิ่งใดอีกบ้างค่ะ